ายการโดย True Corporation ธนาคารไทยพาณิชย์มาติดตามนะคะเรื่องราวของการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียค่ะหรือว่า AIIB นะคะล่าสุดนั้นก็พอจะได้เห็นเคราลางแล้วล่ะว่าใครจะเป็นแกนนำนะคะซึ่งเดิมทีแล้วจีนก็เป็นผู้ที่ตั้งต้นเป็นแกนนำก่อนท่านอื่นๆหรือว่าก่อนประเทศอื่นๆด้วยซ้ำไปแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีการจัดสรรในการที่จะถือสัดส่วนกันแล้วนะคะโดยจีนนั้นน่าจะนำมาเป็นอันดับที่1แล้วก็อันดับ2น่าจะเป็นอินเดียค่ะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะหลายๆคนก็ให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการการสร้างหรือว่าการจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียหรือว่า AIB นะคะล่าสุดนั้นจีนก็น่าจะถือสัดส่วนอันดับที่1ค่ะอยู่ที่ 25-30% นะคะและนอกเหนือจากนี้ผู้ที่ถือหุ้นอันดับที่2จะเป็นอินเดียซึ่งก็จะมีการเข้าร่วมประชุมสมาชิกร่วมก่อตั้งสถาบันการเงินนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมปลายเดือนที่ผ่านมาโดยหุ้นของจีนในธนาคารที่มีกองทุนนะคะตั้งอยู่สักประมาณ 100,000 ดอลลาร์แห่งนี้จะน้อยกว่า 30% ผู้แทนชาวเอเชียที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในสิงคโปร์ได้มีการบอกกล่าวกับรอยเตอร์แบบนั้นโดยผู้แทนคนที่2ระบุ บอกว่าหุ้นของแดนพาราตะก็น่าจะลดลงมาอยู่สักประมาณ 10-15% ค่ะโดยระบุนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองจากกลุ่มประเทศในเอเชียแล้วนะคะจะถือหุ้นในธนาคารแห่งนี้รวมกันราว 72-75% ในขณะที่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นชาติอื่นๆแล้วก็ชาติยุโรปซึ่งจะเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีเป้าประสงค์เพื่อสรุปร่างข้อความรายละเอียดที่จะตัดสินเรื่องหุ้นส่วนของชาติสมาชิกในการตั้งต้นธนาคารแห่งนี้ค่ะแล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะยังระบุบอกว่ามีกว่า57ประเทศที่เข้าร่วม AIB ในฐานะสมาชิกร่วมก่อตั้งตามแผนของธนาคารนะคะโดยปัจจุบันนั้นก็มีประเทศต่างๆที่รวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอิสราเอลอังกฤษแล้วก็ลาวโดยสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นยังไม่ได้เข้าร่วมสถาบันนี้นะคะซึ่งถูกมองว่าอาจจะเป็นลักษณะของการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อเป็นการครอบงำเป็นคู่แข่งกับธนาคารโลกที่ครอบงำโดยสหรัฐและธนาคารพัฒนาเอเชียที่นำโดยญี่ปุ่นอ้างความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสและก็หลักธรรมาภิบาลค่ะโดยการเริ่มดำเนินการของ AIB นั้นนะคะก็คาดว่าน่าจะเริ่มได้ในปีหน้า2559ซึ่งน่าจะมีพื้นที่ในการกู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็มีโอกาสนะคะที่จะให้มองในเรื่องของการให้เงินทุนนะคะแก่ประเทศสมาชิกในการนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยโดยล่าสุดค่ะญี่ปุ่นนั้นก็มีการทุ่มเงินนะคะกว่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์ไปกับโครงการพัฒนาพื้นฐานแห่งเอเชียนะคะที่จะไปร่วมกันนะคะตลอดระยะเวลา5ปีกับ ADB อีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ JP Morgan บ้างค่ะซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะคะเขาได้เตรียมเปิดสถาบันค่ะเพื่อศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมนะรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะรายรับรายจ่ายหรือว่ารายได้ในปัจจุบันเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วเพื่อที่จะวิเคราะห์นะคะแล้วก็ดำเนินการตามแผนเพื่อให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยน่าจะเติบโตได้ในอนาคตค่ะซึ่ง JP Morgan นะคะซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเปิดตัวสถาบันค่ะ JP Morgan Chase Institute นะคะซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกในการศึกษาเศรษฐกิจสหรัฐค่ะโดยการผนวกกับศักยภาพของวิการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจำนวนมากเข้ากับข้อมูลด้านการทำธุรกรรมจากลูกค้าของธนาคารค่ะซึ่งรายงานตรงนี้นะคะบอกว่าสถาบันแห่งใหม่จะวิเคราะห์พฤติกรรมรายได้และรายจ่ายของผู้ถือบัญชีกว่า 2.5 ล้านรายของ JP Morgan ค่ะในระหว่างเดือนตุลาคม2555ไปจนถึงเดือนธันวาคม2557เพื่อประเมินแนวทางที่ชาวสหรัฐต้องรับมือกับความผันผวนด้านรายได้หลังจากช่วงวิกฤตการทางการเงินค่ะบุคคลทั่วไปนะส่วนใหญ่เผชิญกับความผันผวนด้านรายได้ในระดับที่สูงมากแต่การบริโภคมีความผันผวนรุนแรงกว่าดังนั้นนะจึงต้องมีการศึกษาพฤติกรรมค่ะนอกจากนี้นะคะในรายงานยังระบุด้วยว่าจากการสุ่มตัวอย่างทางบัญชีพบว่าครัวเรือนที่มีรายได้ปานกลางจำเป็นต้องมีการสำรองทางการเงินประมาณ 4,800 ดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อรับมือกับความผั
ันผวนรายเดือนด้านรายได้และรายจ่ายแต่ว่าผลสำรวจฐานะทางการเงินของผู้บริโภคจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแสดงให้เห็นนะว่าโดยเฉลี่ยภาคครัวเรือนมีสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ 3,000 ดอลลาร์เท่านั้นค่ะโดยสถาบันนะคะก็จะมีการวางแผนที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินของบุคคลทั่วไปธุรกิจขนาดเล็กการค้าและกระแสเงินทุนระดับโลกค่ะรวมไปถึงประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆในอนาคตอีกด้วยค่ะมาติดตามกันบ้าง นะคะในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมทางการเงินนี่นะคะเขาก็มีการสำรวจในเรื่องของจริยธรรมด้วยเหมือนกันนะคะโดยล่าสุดค่ะจากการสำรวจของบริษัทกฎหมายลาบาตันซูซาโลนะคะระบุบอกว่าไอ้ภาคอุตสาหกรรมทางการเงินเนี่ยถือว่ามีจริยธรรมทางด้านการเงินนั้นค่อนข้างจะต่ำเลยทีเดียวค่ะถือว่าข่าวนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจนะคะเพราะว่าการสำรวจในมุมมองนึงในการทำธุรกิจแล้วจริยธรรมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะโดยล่าสุดผมสำรวจนั้นพบว่าพนักงานในภาคอุตสาหกรรมการเงินละเลยด้านจรรยาบรรณและมีจริยธรรมในการทำงานที่ค่อนข้างต่ำนะคะโดยเป็นผลการสำรวจจากทางด้านบริษัทกฎหมายลาบาตันซูชาโลนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตเทอร์ดัมได้รับการเผยแพร่นะคะที่ระบุบอกว่าพนักงานในภาคอุตสาหกรรมการทางการเงินนั้นมีจริยธรรมในการทำงานต่ำค่ะผลสำรวจของพนักงาน 1,200 คนในสหรัฐและอังกฤษพบว่าพนักงานกว่า 23% เชื่อว่าเพื่อนร่วมงานทำผิดด้านจริยธรรมและมีเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะคะจากผลสำรวจเมื่อปี 2555และพนักงานกว่า 15% ระบุว่าผู้นำองค์กรมักเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวถ้าหากพนักงานคนนั้นๆทำกำไรได้มากค่ะมาดูกันที่สปป.ลาวบ้างค่ะที่บอกว่าตอนนี้นะมีแผนที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่าครองชีพของเขาก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะโดยคุณพงษ์ชัยศักดิ์อินทราชนะหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของสปป.ลาวค่ะก็ยืนยันว่าตอนนี้กระทรวงแรงงานได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบและกดขันเหล่านายจ้างในประเทศให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานให้ได้อยู่ที่ 900,000 กีบต่อเดือนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของประเทศโดยกำหนดนี้นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ในเดือนกันยายนปีนี้เป็นอย่างช้าค่ะพร้อมมั่นใจว่าปัจจุบันมีนายจ้างจำนวนไม่น้อยที่ยังเอารัดเอาเปรียบแรงงานชาวลาวนะคะรวมทั้งช่วงเวลาการทำงานค่าจ้างโดยนโยบายตรงนี้นะคะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นรวมถึงให้เป็นแรงดึงดูดแรงงานชาวลาวที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้กลับมาทำงานที่ประเทศของตัวเองค่ะมาติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่ตอนนี้ท่านผู้ว่านั้นก็คงจะเกษียณอายุราชการกันนะคะในช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคมนี้ดังนั้นก็ต้องมีการจัดสรรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ขึ้นมาแทนนะคะโดยตอนนี้ค่ะก็มีรายชื่อนะคะที่ส่งชิงเข้ามาซึ่งคาดว่าก็น่าจะรู้ผลกันได้ในเดือนกรกฎาคมนี้แหละค่ะโดยเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะก็มีการไปตรวจสอบมานะคะจากทางด้านของผู้สื่อข่าวระบุบอกว่าคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดซองรายชื่อผู้สมัครแล้วนะคะที่จะมาทดแทนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณกันในเดือนกันยายนนี้โดยที่มีรายชื่อนะคะมีนายสมพลเกียรติไพบูลย์ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้เปิดซองรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดนะคะโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6ถึง20พฤษภาคมที่ผ่านมามีรายชื่อของผู้สมัครที่น่าสนใจก็คือคุณทองอุไรลิ้มปิติรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินคุณไพบูลย์กิติศรีกังวานรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้านบริหารคุณวีระไทยสันติประภพนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI คุณสุภวุฒิสายเชื้อกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ภัทระคุณเกียรติชัยโสภาเสถียรพงศ์อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งคณะกรรมการนั้นก็จะมีการคัดเลือกแล้วก็ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต่างๆแล้วก็จะนำเสนอเพื่อที่จะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปนอกเหนือจากนี้การดำเนินการดังกล่าวนะคะจะนำเสนอที่ชื่อให้กับทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบก่อนวันที่2กรกฎาคมค่ะแล้วก็จะเป็นไปให้แล้วเสร็จตามกฎหมายนะคะในระยะเวลา90วันก่อนที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนเก่าก็คือดร.ประสานจะเกษียณอายุลงในวันที่30เดือนกันยายนทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยระบุนะคะบอกว่า
ทั้ง5คนนี้นะคะเหมาะสมที่จะนั่งตำแหน่งทุกคนค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่คลุกคลีกับวงการทางการเงินจนมีความเชี่ยวชาญไม่ว่าใครได้รับเลือกก็เชื่อว่าจะสามารถทำงานต่อได้โดยทันทีค่ะซึ่งคาดว่ารายชื่อที่บอกมาทั้ง5ท่านนะจะสามารถออกมาได้เป็นรูปธรรมเนี่ยในวันที่2กรกฎาคมนะก่อนที่ผู้ว่าท่านเดิมเนี่ยจะมีการเกษียณอายุลงนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตำแหน่งของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนอกจากจะต้องดูแลบริหารทางด้านการเงินแล้วมันยังสอดคล้องมายังตลาดทุนด้วยเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงให้กับนักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจและกลับเข้ามาลงทุนหรือว่าจะเดินหน้าลงทุนในประเทศของเราได้นะคะส่วนรูปแบบการลงทุนอื่นๆค่ะจะมีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในช่วง Money Product ค่ะมันนี่โปรดักต์วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.กสิกรไทยค่ะจัดกิจกรรมดูหนังฟรีกับ KA ฟันฟันดี2015สำหรับลูกค้ากองทุน LTF และ RMF และลูกค้า K Cyber Invest เพื่อเป็นการตอบแทนความไว้ใจกับการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโดยจะมอบบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World จำนวน 5,000 ที่นั่งลุ้นรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่27ถึง29พฤษภาคม2558ค่ะส่วนกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอนหรือรีดกำหนดจ่ายปันผลเป็นครั้งแรกสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่12ธันวาคม2557ถึง31มีนาคม2558ในอัตรา 0.2175 บาทต่อหน่วยค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่บลจ.กรุงไทยประกาศจ่ายปันผล5กองทุนอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านบาทได้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทยจ่ายปันผลในอัตรา 0.41341 บาทต่อหน่วยค่ะกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CP Tower Growth จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2026 บาทต่อหน่วยค่ะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย Retail Investment จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.131 บาทต่อหน่วยค่ะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทย Commercial Investment จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.177 บาทต่อหน่วยค่ะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทย Hotel Investment จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.126 บาทต่อหน่วยค่ะทั้ง5กองทุนจ่ายปันผลในวันที่15มิถุนายน2558ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและการลงทุนที่นำมาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงต่อไปมาดูกันค่ะว่าในช่วงไตรมาส2นะในช่วงปลายไตรมาสแบบนี้ควรลงทุนในหุ้นตัวไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร